เกือบตุยเฮ้ยน่ากลัวมากแม่แทบจะกอดโถส้วมเลยอ่ะแทบจะนอนอยู่ในส้วมอ่ะตอนที่มาหยิบของคว้าของใส่กระเป๋าอ่ะเบลอมากๆอ่ะคว้าอะไรมารู้ป่ะชุดแต้มชุดแต้มตื่นอะไรแม่หายไปไหนเออจริงด้วยพ่อแม่หายไปไหนนอนคนเดียวทั้งเตียงเลยเหรอเมื่อคืนเนี้ยใช่แล้วแม่โอ๊ยพ่อจำไม่ได้หรอแม่เขาไม่สบายแม่เขาไปนอนแอดมิดอ๋อเมื่อคืนพ่อก็ไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลกลับมาบ้านตั้ง4ทุ่มลืมไปว่าแม่ไปนอนโรงพยาบาลเป็นของเราบ้านเป็นของพ่อกับลูกนะครับวันนี้เดี๋ยวนะตอนนี้กี่โมงกี่โมงแล้วครับ8โมงครึ่งสายจังเลยตื่นสายขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรแม่ไม่อยู่แม่ไม่ว่าสบายนี่ขนาดเมื่อคืนแม่ไปนอนโรงพยาบาลนะเตียงนี้เชิญแต้มนอนคนเดียวเลยพ่อยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ให้เยอะเออดูจัดที่นอนไหนจัดที่นอนยังไงเมื่อคืนตอนแรกอ่ะมีผ้าห่มอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นเตียงแต่ตอนนี้มันมีแค่นี้แล้วไงโอ้นี่จัดเป็นแบบที่นอนคนเดียวนี่เป็นเจ้าหญิงนอนคนเดียวแล้วพ่อนอนช่างอาภัพนอนอยู่ข้างล่างแม่ไปเลยนะท้องเสียแม่ท้องเสียนะครับเมื่อคืนแม่ปูเป้ท้องเสียทั้งอาเจียนทั้งถ่ายดูกระต่ายเราทำอะไรเรื่องนี้กระต่ายเป็นยังไงกระต่ายหายไปไหนกระต่ายเอ๊ะกระต่ายหายจ้าเอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่มีรอยฉี่เลยอันนี้มันฉี่ตรงนี้เชฟแตมไม่มันมีรอยตั้งนานแล้วเหรอมีรอยตั้งนานแล้วเหรอมันฉี่ตั้งนานแล้วเหรอนี่บ้านกระต่ายตอนนอนเราเอากระต่ายที่มานอนข้างบนเป็นเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างเชื่อแตมเยอะเลยเยอะเลยให้ยากระต่ายให้ยากระต่ายหาของกินแม่ไม่อยู่แล้วเราจะกินอะไรกันนะไข่เจียวพ่อทำเป็นพ่อทำเป็นพ่อทำเป็นอยู่แค่อย่างเดียวนี่แหละไข่เจียววันวันกินแต่ไข่เจียวถึงแล้วก็จะไม่ทำด้วยไปหากินกันดีกว่าเช้ามาพูดมอร์นิ่งแชมเปญก่อนเอ้าแกล้งเขาอีกไม่ขยับเลยไม่เอาดีกว่าเมื่อคืนเนี่ยพ่อให้ย่าเนี่ยไว้อะทำไมเขาไม่กินย่าเลยอะแต่เขากินอาหารที่เชิดแตมให้หมดเกี้ยงเลยนะเชิดแตมเอาอาหารให้เขาอีกช้อนนึงดีกว่าเฮ้ยอาโอ้ทำไมอะกินไม่ได้ไม่ได้ดอขนาดนั้นว่าโหต้องให้วันละนิดเหรออาหารที่เชิดแตมให้อะวันละนิดตอนเย็นโอ้ต้องให้เฉพาะตอนเย็นที่บ้านเราเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้ด้วยนะไปอาบน้ำไปแล้วเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วไปรับแม่หรือไม่ต้องรับเฮ้ยไม่ต้องรับใช่ไหมให้แม่อยู่โรงพยาบาลเราอยู่บ้านไปตลอดรับไหมรับงั้นไปอาบน้ำไปแต่งตัวเองเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะเลือกเสื้อผ้าเองไหนให้พ่อดูสิชุดอะไรครับเนี่ยไม่รู้ค่ะอันนี้เลือกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะใช่นี่เป็นเรียกว่าชุดไปรับแม่ที่โรงพยาบาลโอ้เราจะใส่อะไรอีกฉันไม่รู้จะใส่อีกเหมือนกับแม่แม่เขาชอบทำอย่างนี้อ๋อแม่เขาชอบทำท่าคิงคองแบบนี้ไม่ใช่เชอใส่อย่างนี้อ๋ออันนี้เชอแตมก็ติดเองเหรอโอ้ลูกสาวตัวเป็นสาวแล้วแต่งตัวซะสวยเลยนี่ยังใส่เสื้อเชอใส่ถูกข้างนะคะมันแค่มีอย่างนี้ถูกข้างมันก็มีแบบนี้ก็มีถ้าเกิดอยู่ดูอยู่แค่นี้พ่อคิดว่าเชอแตมใส่ผิดข้างนะจริงด้วยแต่เป้ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ไปถูกข้างโอ้แล้วทำไมห้องเละเทะอย่างเงี้ยชุดแต้มเลือกเสื้อผ้าแล้วชุดแต้มก็เก็บให้ดีทำให้เป็นระเบียบอย่าให้แม่กลับมาว่าเราได้ว่าเราอยู่ห้องกันสองคนอยู่บ้านกันสองคนทำบ้านเละเทะไม่ทำจริงจริงเลือกอะไรอีกแก่เละต้องใส่แหวนใส่เครื่องประดับถือว่าจะเป็นของแม่แต่แม่ไม่อยู่ก็เสร็จชุดแต้มสีแม่ไม่อยู่ใช่ไหมชุดแต้มไม่แบบนี้หาอะไรกินนะครับชุดแต้มหายากินค่ะเป็นไรไม่สบายกระต่ายไม่สบายอ๋อยากระต่ายยาอยู่ไหนนี่ไงยากระต่ายอ๋อมาแรกเป็นว่าหนังปังเอาไปให้กระต่ายใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องขยับให้เสร็จแล้วปกติหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของแม่ปูเป้นะครับนี่วันนี้เราก็ต้องมาให้ยากระต่ายนี่ลีลาการเชงนะครับนี่สาวเชงนี่โอ้โหตาเพราะว่ายาทุกขวดเนี่ยต้องเขย่าก่อนให้กระต่ายกินถ้าลืมเขย่าทำไงรู้ป่ะถ้าป้อนไปแล้วลืมเขย่าอ่ะเราต้องไปจับตัวกระต่ายมาเขย่าแทนกระต่ายมองเลยกระต่ายมองจะมาเขย่าฉันเหรอไม่นะเขย่าฉันก่อนดีไหมกินอร่อยไหมกินแปลกๆอ่ะอันนี้หน้าตาเหมือนฮกอาจจะกินอร่อยก็ได้
คิมบูฝอยหูหยองอ่ะพี่กระต่ายกระโดดผ้าดังดมไม่อร่อยอ่ะพอกินไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้เชื่อตามด้วยกันดาวไหลด้วยค่ะเนี่ยโอ้ด้วยกันดาวไหลอีกป่วยกันทั้งบ้านนะพวกเราอ่ะป่วยกันทั้งบ้านมาจากกระต่ายหรือเปล่าเชื่อแตมเพราะว่ากระต่ายมันก็มีขนนะไม่ใช่อันเนี้ยเชื่อแตมอ่ะแม่เขาไปกินลูกชิ้นเชื่อแตมอ่ะเรื่องดาวไหลตั้งแต่สองขวบไอ้สี่ขวบเราปลอกเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังนะเดี๋ยวพ่อช่วยไหมเรียบร้อยแล้วเชื่อแตมไปจับเหยื่อมาจับเหยื่อเลยบอกแชมเปญกินยาได้แล้วจ้าแชมเปญจะขยำได้แล้วอุ้ยตกใจอ่ะเบาๆหน่อยลูกเบาๆอย่าทำเขาตื่นตระหนกอุ้มมาดีๆอุ้มมาดีๆเยี่ยมมาโอ้โหอุ้มมาเชื่อแตมป้อนได้เปล่าอ่ะป้อนไม่ได้พ่อป้อนเองนี่พ่อยังต้องช่วยพ่อไหมไม่ต้องอ่ะเชื่อแตมถือกล้องก็ได้แล้วเดี๋ยวพ่อจับป้อนพ่อจะสอนวิธีการป้อนยานี่คือกระต่ายวิธีการป้อนยาจับกระต่ายนะครับที่หูแบบนี้แล้วก็หาปากหาปากแล้วก็แย่เข้าไปนี่เห็นไหมป้อนแบบเสียนมาอร่อยหาปากหาปากแล้วก็ขีดจลิ้งเข้าไปอย่าดื้อสิลูกมาหาปากกินเร็วๆกินเร็วๆหยิบปากแล้วฉีดจลิ้งเข้าไปพ่อให้มันพักมากเดี๋ยวสะอึกเอ้ยเดี๋ยวสำลักให้เขากินให้เขากินโถพ่อไม่รู้หรอว่าเวลามันกินตามันหยดหยดเดียวอ่ะถือกล้องอะถือนิ่งๆเออล่ะเดี๋ยวพี่เขาปวดหัวเมื่อกี้เห็นนิ้วชิตามด้วยเห็นไหมอามานี่รอสุดท้ายละให้มันให้มันเป็นจุดๆนะ อันนี้เป็นอันที่มันเกลียดมากที่สุดในโลกเกลียดใช่ไหมพ่อก็เกลียดเมื่อกี้ดมอันนี้แล้วเหม็นดึงให้มันเคี้ยวมั่งดึ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 งเรียบร้อยกินยาง่ายมากเลยกินยาง่ายมากเลยแชมเปญนึงนะพ่อเอามันนี่เอาน้ำน้ำให้กินเดียวที่เธอทำได้น้ำกินน้ำกินน้ำเอาไม่สนเหมือนน้ำบ้านฉันอยู่ข้างในนี่เอาน้ำให้กินน้ำทุกกินน้ำเอาสลิงดูดน้ำให้กินเลยไหมแม่ไม่ได้เอาน้ำมาด้วยสิให้กินอันนั้นน่าถูกแล้วกินยาเก่งมากเลยอยากกินอีกใช่ไหมหนีรอดเลยอยากกินยาอีกแล้วถึงทำไงอ่ะต้องให้ข้าวยังไงเชิญเต็มเชิญเต็มโทรไปถามแม่สิว่าข้าวแชมเปญอยู่ไหนให้แม่กลับมาเองเลยได้ไหมเราไม่ต้องไปรับแม่ไปยังไงเอาอาหารกระต่ายยังไงตอนเช้าให้ยานั่นแหละยาที่เมื่อคืนมันไม่หมดใช่ไหมล่ะให้กระต่ายยาที่เหลือแค่นั้นแหละแล้วดูน้ำไม่มีน้ำแค่นั้นแหละมันไม่ได้ไม่หมดมันดูเหมือนมันจะไม่ได้กินเลยยาที่คืนมันไม่ชอบกลางคืนมันกินอาหารเม็ดปกติยานี้เราให้ทุกคืนอยู่แล้วยาไม่มีฝุ่นเนี่ยเราให้มันที่นอนทุกคืนเห็นไหมมันไม่มีฝุ่นอะไรพ่อยังแสบจมูกยังไม่มีฝุ่นเขาทำความสะอาดตัวเองอยู่เมื่อกี้นี่อาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวสวยเชียวจะไปไหนเหรอจ๊ะไปรับแม่แม่จะถอดน้ำเกลือแล้วนี่ดูนี่น้ำเกลือกินอะไรมาครับแม่ปูเป้ต่อที่ไม่สบายใช่ไหมลูกชิ้นปิ้งงานวัดอ่ะเกือบตุยเกือบตุยกลับมาทั้งอ้วกทั้งอึแล้วมีอึพร้อมกับอ้วกคิดดูดินึกภาพมีอึพร้อมกับด้วยอ้วกไปด้วยฮะทำยังไงอ่ะเออนะอึไปด้วยแม่หายอึไปด้วยอ้วกไปด้วยเออยังไงอ่ะอึไปด้วยอ้วกไปด้วยเฮ้ยน่ากลัวมากแม่แทบจะกอดถั่วส้วมเลยอ่ะคือมันอ้วกอยู่มันอ้วกอยู่แล้วดิมันไม่ไหวแล้วมันก็จะออกมาข้างล่างด้วยใช่ป่ะแม่ก็สลับท่ามันนั่งนั่งข้างล่างก็พรวดมันนั่งลงข้างบนก็ออกแม่ก็ชะโงกหัวบุ้มอีกทางนึงอ่ะแทบจะนอนอยู่ในส้วมอ่ะเราอายมากเลยเมื่อคืนหมอมาถามว่าไปกินอะไรมาบอกกินลูกชิ้นปิ้งแล้วหมอถามว่าคนอื่นที่กินมีอาการหรือเปล่าตอบหมอว่ากินคนเดียวเป็นคนตะกะเลยก็ไม่รู้ว่าตกลงกระต่ายนี้ยังไงไม่ต้องให้อาหารเม็ดทิ้งหญ้าทิ้งหญ้าอันเมื่อคืนนี้ไว้แบบนี้ใช่แต่ให้ยาก่อนนะให้ยาให้ยาเสร็จไปแล้วเมื่อกี้พ่ออ่ะจึก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 แล้วก็เสร็จเลยเออเสร็จยากมันเข้าปากเปล่าเข้าปาก
ที่แบบนี่จะยากเลยแม่ให้ยากเกินไปนี่แม่จะเอาน้ำเกลือออกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แม่ถามว่าไปเซเว่นได้ไหมเดี๋ยวมันเซเว่นพี่พยาบาลก็เลยเดี๋ยวเอาน้ำเกลือออกได้แล้วโธ่อยากไปเซเว่นตอนที่มาหยิบของคว้าของใส่กระเป๋าอะเบลอมากๆอะคว้าอะไรมารู้ป่ะให้เลยหยิบกางเกงในชุดแต่งมาตัวนึงแม่เขารู้ว่าแม่เขาต้องนอนโรงพยาบาลเอากางเกงในชุดแต่งไปใส่มีอะไรอีกไหมที่แม่เอาเนี่ยโอ้ยโชคดีมากคือนี่คว้าถุงพระมาคือในเนี้ยพระปกติไม่ค่อยได้พกช่วงนี้เอามาพกเลยวางหัวเตียงแล้วเมื่อคืนนี้แม่ก็คุยกับน้องพยาบาลบอกว่ากลัวนอนไม่หลับก็เลยได้ยานอนหลับแล้วทีนี้พยานอนหลับได้มาสัก4-5 ทุ่มมั้ง5 ทุ่มยังคืนมั้งก็หลับถึงเช้าเลยสบายใจแม่กูไม่กลัวผีแม่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลคนเดียวไม่มีคนอยู่ด้วยจำตอนที่ชื่อดำบอกแม่ได้ไหมที่ยังเห็นหน้าคนเยอะอ่ะแต่แล้วว่าตีสี่วันนี้ที่ยังบอกไม่ให้พ่อไปอ่ะยังเห็นหน้าคนตรงนู้นยังเห็นหน้าคนตรงนี้ยังเห็นหน้าหยาบหยาบตรงนี้ยังเห็นหน้าตรงนี้ยังเห็นหน้าตรงนู้นหน้าคนเยอะแยะเยอะทั้งแบบพอแล้วเชียร์ก็ไปเปิดไปดูเชียร์แบบตีสี่นี่นะเขาบอกว่าห้ามตื่นหรือตีสี่กับตีสามที่มันเป็นตอนที่ผีออกเฮ้ยแบบตายแล้วตายแล้วพ่อเปิดไฟหน่อยพอเปิดแล้วเฮ้ยก็อ๋อมันเป็นเสื้อชิดามิที่ยังไม่ใส่อ๋อเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนอ๋อเช้าเขาเห็นเสื้อลอยมานึกว่าหน้าคนโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้ไปรับแม่เลยไหมแม่ออกกี่โมงเห็นคุณหมอบอก11 โมงนะอ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับแม่กันเลยปะข้าวเช้าไม่ต้องกินไปกินข้าวที่โรงพยาบาลเลยรับแม่เสร็จกินข้าวเดี๋ยวแม่ถึงแล้วถามอยู่ห้องไหนแม่อยู่ห้องไหนชั้น14ห้อง4โอเคชั้นอะไรนะ14ห้อง406กดลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นสิวันนี้เชตัมเลยหยุดเรียนเลยไม่ไปโรงเรียนเลยแม่ไม่สบายดีไหมให้แม่ไม่สบายบ่อยๆดีไหมจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนลิฟต์มีประตูทั้งสองข้างเลยเชตัมเชตัมทายซิว่าเราจะออกประตูไหนเชตัมทายทางนี้นะก็ทายทางนี้ไม่ต้องทายทางนี้เออก็ทายทางนี้อ่ะเป็นเชตัมทายนี้ยังไม่ถึงนี่มันชั้นสี่ชั้น4ชั้น4 406ฮะ406เมื่อกี้ฉันจะบอกชั้น4ชั้น14เฮ้ยตายแล้ว14หรือว่า4ชั้นอะไรเนี่ยฮัลโหลชั้น14ใช่ไหมใช่14 14นี่เมื่อกี้ประตูนี้เปิด406อ่านชื่อก่อนนะว่าชื่อแม่เปล่าเดี๋ยวไม่ใช่เป็นชื่อคนอื่นอ๋อคุณหมอพูดสดีเข้าห้องนี้แหละไม่มีชื่อแม่ด้วยเข้าเลยแม่กลัวแม่กลัวไม่ใช่แม่ใช่แม่ดิก็แม่บอกเองชั้น14ห้อง406ท่าดาที่แม่บอกเนี่ยอ๋อโอเคกระเป๋าแม่แม่ไปดูแม่สิพ่อยังหัวไม่ได้นอนกับแม่ทั้งคืนเลยนอนคนเรานอนคนเดียวทั้งคืนเลยอ่ะก็เปิดกระตูนทิ้งไว้ทุกคืนอ่ะอันนี้ซื้อมาฝากโหดดิเราเป็นคนไม่สบายเราต้องซื้อคุกกี้มาเตรียมฝากให้คนมาเยี่ยมมากอดแม่ยังเนี่ยโหลูกเหลือคิดถึงถ้าทางเชตัมจะชอบที่แม่ไม่อยู่จริงไหมแม่มานอนโรงพยาบาลจริงเหรอโอเคโอ้นี่ตั้งนี่มาผมเองปะเนี่ยโอ้เก่งแล้วโอ้มีคนไข้ซื้อของมาเยี่ยมคนเยี่ยมไข้คนไข้ซื้อของเป็นคนเยี่ยมไข้เมื่อเช้าคุณหมอมาคุยแล้วคุณหมอบอกว่าเมื่อคืนน่ะเม็ดเลือดขาวมันขึ้นสูงมากโซเดียมสูงเม็ดเลือดขาวสูงโซเดียมสูงเนื่องจากเสียน้ำมากร่างกายเสียน้ำมากก็ให้ยารุ่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ไปลำไส้อักเสบแบบเฉียบพลันเกือบตายอ่ะเกือบตายเกือบตายกับโถส้วมจะบอกว่าตอนหนักมากอ่ะไม่อยากพูดกับใครเลยนะมันเวียนหัวแล้วอยากอยู่แต่กับโถส้วมแต่ก็รู้ว่าจะไม่ไหวแล้วทิ้งไว้นี้ตายแน่อย่างเงี้ยก็เดินลงมาอื่นๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วก็แบบมีช่วงหนึ่งที่อ้วกอะไรเพี้ยนหนักอยากเรียกรถพยาบาลเลยไม่อยากเรียกไม่อยากพูดเลยแล้วอยากนอนไปเลยอ่ะไปกินลูกชิ้นนะครับก
ินลูกชิ้นนะครับตะกะนะครับจำไว้นะครับเด็กๆนะครับลูกชิ้นข้างถนนนะครับอันตรายนะครับจะบอกว่าลูกชิ้นน่ะมันมีเหตุการณ์นี้ด้วยลูกชิ้นวางเป็นแผงเลยนะเราก็เลือกปั๊บปั๊บปั๊บเลือกเสร็จเขาบอกว่าใส่ในถ้วยเลยแล้วก็วางปุ๊บแล้วเขาก็เอาที่เราวางอ่ะปกติต้องไปปิ้งให้อีกรอบใช่ปะเขาไม่ปิ้งเขาเอาที่เราวางอ่ะจุ่มไปในหม้อที่ใส่น้ำจิ้มซึ่งเราว่ามันคงใส่มาหลายวันแล้วเพราะงานเขามีหลายวันแล้วใช่ปะเป็นงานวัดเขาก็จิ้มก็ปุ๊บแล้วใส่ถุงยื่นให้เราแล้วห่างตาเราก็เห็นแมลงวันตัวนึงกำลังตอมลูกชิ้นที่อยู่ตรงนั้นนะนั่นดิสกปรกเราก็ขึ้นรถกินอย่างอร่อยนี่เด็กๆจะกินอะไรต้องดูนะครับไม่สะอาดอย่ากินนะครับใช่ค่ะทรมานมากๆเลยอ่ะเมื่อคืนอ่ะนี่บ้านเราช่วงนี้ก็ป่วยกันใหญ่เลยกระต่ายก็ป่วยแม่ก็ป่วยโอ้ให้ยาหมดแล้วไม่มีใครป่วยแล้วสุดแต่อร่อยเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาเขาบอกเขาอยากกินสตาร์บัคขึ้นมาก็ได้กินสตาร์บัคเลยเป็นไงแม่รู้ใจปะล่ะเดี๋ยววันนี้แม่ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะปลอดภัยแล้วนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่จะมานอนโรงพยาบาลให้ดูกันอีกไม่ใช่เดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย